สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราช,ชสำนักประจำวันอังครที่5พฤศจิกายนพุทธศักร,ราช2562ค่ะสมเด็จพระนิษฐาที่ราช,ชากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน้องบัวลำพูและจังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา9นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระนริ t ฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพิสารรัญหางว่าตมบ,นนบุรนอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนจังหวัดหนองบัวลำพูนทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินของสภากาชาดไทยประจำปี2562ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นเพื่อนำ เพื่อนำปัจจัยไปจัดทำระบบการระบายน้ำที่ถูกต้องตามหลักแผนผังที่ลุ่มแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวเนื่องจากในช่วงฤดูฝนวัดพิสารรัญยาว่าจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีอีกทั้งนำไปปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนพระบริยติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีที่ชำรุดทรุดโทรม รวมทั้งใช้ในการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมให้เพียงพอต่อการเป็นสถานที่พักของพระสงฆ์และสามเณรที่มาศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยวัดพิสารรัญยาว่าเดินเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราวตั้งขึ้นเมื่อปี2480โดยชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านจิกและบ้านเหล่า ตำบลหน,นองบัวอำเภอเมืองหนองบวัวลำพูต่อมาในปี2486ชาวบ,บ้านในนิมนต์พระพิสารคุณานุกิจเสงกันนาวโรจากวัดมหาชัยจังหวัดหนองบวัวลำพูให้มาพำนักและได้ร่วมกันก่อสร้างศาราโรงธรรมขึ้นหนึ่งหลังกุฏิที่พักสง์จำนวนสามหลังและเรียกชื่อวัดที่ได้ร่วมกันตั้งขึ้นนี้ว่าวัดพิสารรัญญาวาส ตามชื่อของเจ้าอาวาดรูปแรกคือพระพิสารขณะนุก,กิจเสงกันนาวโรโดยได้ดรับพระราชทานวิสงคำมาสีมาเมื่อปี2504และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อปี2543ปัจจุบันมีพระบุฒิทธิสารโสพลภัยบูร์สุมังคโลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามนเณรจำพรรษารวมจำนวน66รูป เวลา12อนาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่โครงการทหารพันธีค่ายประจักษ์ศิลปาคมมณฑนทนาหารบกที่24ตําบลหมากแข้งอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนซิริจังหวัดเชียงรายได้มาสำรวจพื้นที่พบว่ามีระบบน้ำที่ดีแต่คุณภาพดินต่ำ ชาวอุดรธานีส่วนใหญ่บริโภคข้าวเหนียวคือข้าวเหนียวพันกอขอหกเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภคในครัวเรือนจึงไม่เพียงพอทางมูลนิธิจึงมีแนวคิดว่าการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยให้มุ่งเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวกอขอหกเพื่อแจกใสยให้ทหารกองประจำการใช้ในการเพาะปลูกและให้จัดสรรพื้นที่สำหรับฝึกการเพาะปลูกและขยายพันธุ์ผัก ช่วงแรกเน้นการปรับปรุงสภาพดินโดยปลูกผักไว้บริโภคภายในหน่วยก่อนเพื่อเตรียมการเป็นศูนย์ขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ผักต่อไปและให้ปรับพื้นที่ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ทำนาปลูกข้าวเหนียวกอขอหกเป็นการทดลองปลูกและเตรียมดินไว้สำหรับเพาะปลูกขยายพันธุ์ในปีต่อไป ทั้งนี้พื้นที่โครงการอาหารพันธุ์ดีมี190ไร่แบ่งเป็น4ส่วนคือพื้นที่การเกษตรจำนวน77ไร่พื้นที่แหล่งน้ำจำนวน48ไร่ปรศุสัตว์จำนวน22ไร่และพื้นที่ใช้สอยจำนวน43ไร่ในการนี้กรมการข้าวด้กราบบังคมทูลรายงานเรื่องการปลูกข้าวเหนียวก็ขอ6ในพื้นที่โครงการว่ามีความเหมาะสมเพราะให้ผลผลิตสูงทนแล้งดีกว่ามีกลิ่นหอมต้านโรคใบจุดสีน้ำตาลและ คุณภาพการสีดีส่วนข้าวขาวกขอ15ทนแรงได้ดีและเก็บเกี่ยวได้เร็วและข้าวเหนียวกขอ22ทนแรงได้ดีและต้านทานโรคไหมในระยะกล้าโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานีสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวกขอ15าจำนวน120กิโลกรมัมและข้าวเหนียวกขอ6จำนวน50กิโลกรมัมรวมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานได้ปรับปรุงแหลังน้ำแก้มลิงหนองขอนกว้างและแก้มลิงหนองหัวแตกพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรและเตรียมซ่อมแซมท่อส่งน้ำเดิมพร้อมต่อท่อแยกส่งน้ำลงห้วยหมักแข้งต่อไป นอกจากนี้ในโครงการยังมีการเลี้ยงหนูนาแมงป่องจิ้งรีดและไส้เดือนเพื่อเป็นอาชีพเสริมเป็นการสร้างแรงดึงดูดใจให้กับผู้มาศึกษาดูงานและสามารถนำไปขยายผลที่บ้านตัวเองได้ โอกาสนี้ทอยพระเนตรฟาร์มทดลองเลี้ยงเป็ดและไก่พื้นบ้านในโครงการปัจจุบันมีเป็ดพื้นบ้าน45ตัวไก่พื้นบ้าน25ตัวไก่ดำ9ตัวและห่าน9ตัวซึ่งพันธุ์พื้นเมืองมีข้อเสียคือโตช้าให้ผลผลิตน้อยในการนี้กรมปศุสัตว์ได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็ดเทศกบินบุรีจำนวน112ตัวประกอบด้วยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และลูกเป็ด ซึ่งเป็ดพันธุ์นี้มีข้อดีคือให้เนื้อเยอะเติบโตเร็วเลี้ยงง่ายไข่ดกมากถึงปีละ160ถึง180ฟองสำหรับเลี้ยงในโครงการต่อไป สมเด็จพระนิฐิธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมีพระราชดำรดัสแก่ทหารพันธีความโดยสรุปว่าขอให้กำลังพลและทหารเกณฑ์นำความรู้ที่ได้จากโครงการกลับไปใช้ประโยชน์ต่อที่บ้านเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขณะนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมากฝนไม่ตกตามฤด,ดูกาสลส่งผลให้เกษตรกร,ลกรปลูกข้าวไม่ได้จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทหารเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือชาว บ้านจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอาทิข้าวเมา่าซึ่งได้มาจากรวงข้าวสีเขียวไล่มาจนถึงสีเขียวตกน้ำตาลเป็นขนมที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการข้าวหางซึ่งเป็นข้าวที่เกี่ยวในระยะที่ยังไม่ถึงระยะเก็บเกี่ยวนำไปตากแดดและตำมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับข้าวกล้องงอก และน้ำนมข้าวยาคูซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับไขมันบำรุงสายตาและป้องกันโรคเน็บชาทุนกระหม่อมหญิงอุบนรบราชกัญญาสดิิวัฒนาพันนวดีเสด็จไปในงาน w o r l d t r a v e l Market หรือ WTM 2019นักกรุงลันดอนสหราชอาณาจักรโทรทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรราชและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสนองพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ประโยชน์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และการรักษาพยาบาลสุขภาพาบาเบื้องต้นรวมถึงเป็นช่องทางพบแพทย์และรับยารักษาโรคอีกทั้งเป็นการลดความแออัดในโรงพยาบาลปัจจุบ,บันนำร่องสองแห่งคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วจังหวัดสักแก้วและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้า,านดุงจังหวัดอุดรธานี สำหรับศูนย์ดูแลสุขภาพสถานีใส่ใจแห่งนี้เปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกามีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสำเ็จพระยุพราชสแก้วไปประจำและให้บริการต่างๆอาทิบริการตรวจสุขภาพวัดความดันชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ภาวะสุขภาพ บริการระบบปรึกษาแพทย์ทางไกลหรือเทเลมดิซินระหว่างศูนย์ดูแลสุขภาพกับแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วเพื่อให้ผู้ป่วยปร,รึกษากับแพทย์ได้ด้วยตัวเองมีบริการล็อกเกอร์เก็บยาสามารถแจ้งให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วส่งยาไปไว้ที่ล็อกเกอร์สถานีใส่ใจได้นอกจากนี้มีบริการแอปพลิเคชันใส่ใจสำหรับชายนัดหมายแพทย์อีกด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่รวมทั้งประชาชนที่ไปใช้บริการที่ปั๊มน้ำมันสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง วันนี้พลอากาศเอกชริดพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะอนุกรรมาการเดินทางไปติดตามการดําเนินง,งานการก่อสร้างคลองส่งน้ําและคลองระบายน้ําทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้าคลองหลวงรัชชโลอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสม พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งเพื่อการอุป,ปโภคบริโภคและทำการเกษตรรวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทก,กภัยปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างคลองส่งน้ำยังไม่แล้วเสร็จ กรมชลประทานจึงส่งน้ำและระบายน้ำลงสู่คลองธรรมชาติหรือคลองหลวงผ่านอาคารระบายน้ำา i v e r ร u t อ e t ลงสู่ลำน้ำเดิมเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและรักษาระบบนิเวศในพื้นที่25,000ไร่ครอบคลุมอำเภอก่อจันร์อำเภอพนัสนิคมและอำเภอพานทองคาดว่าการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาจะแล้วเสร็จในปี2563และฝั่งซ้ายจะแล้วเสร็จในปี2564จะสามารถส่งน้ำ ให้กับพื้นที่ชจลประทานได้ถึง4,000-4,000ไร่เพื่อชะลอการไหลของน้ำที่จะลงไปยังพื้นที่ท้ายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากสามารถป้องกันและบ,ะบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่ใน3อำเภอดังกล่าวด้วย นอกจากนี้กรมชลประธานยังได้ขยายผลต่อยอดโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองหลวงเพื่อเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำจากเดิม98ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น125ล้านลูกบาศกเมตรด้วยการเพิ่มสันเขื่อน1เมตรและทำฝายพับได้ประเวสปินเวเพื่อรองรับโครงการ EEC ของรัฐบาลที่จะมีการขยายตัวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งขนาดนี้อยู่ระหว่างการประกวดราคาจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างในปี2563มีเป้าหมายให้แล้วเสร็จในปี2565จากนั้น องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ําและพบปะประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ําจากโครงการอ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชโลธรโดยขอให้ประชาชนใช้น้ําอย่างประหยัดและยึดหลักความพอเพียงตามที่รัชกาลที่9พระราชทานไว้พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเสริมของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ ที่กรมชลประทานสนับสนุนทุนทำการแปลร,รูปผลผลิตด้านการเกษตรและประมงอาทิการแปลร,รูปขนุนทอดสบู่ฟักข้าวปลาส้มและปลาแดดเดียว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดวลราชธานี วันนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้หมูนลนิธิราชประชาวิเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภยัยเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนผอดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสุริทวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล ราชธานีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชป,ประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานวิธีมอบเงินพระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวจำนวนหกครอบครัวโดยในจำนวนนี้มีสองครอบครัวที่ลูกยังเรียนหนังสืออยู่ รวมจำนวนสองคนการสูญเสียบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองจากภัยพิบัติต่างๆนั้นเด็กและเยาวชนที่ยังอยู่ในวัยเรียนต้องกำพร้าและขาดขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดกระาะอลกระหม่อมให้หมูลนิธิราชประชานิคราะห์จัดสรรทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องให้แก่เด็กกำพร้าด้วยยังความทราบซึง้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นหาที่สุดมิได้ ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราบงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทานารีนาศให้สรงหายจากพระอาการประชวนวเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจาก,กันาดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรมงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมาเหมือสุทานารีนาพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว,รวอาทิสมาคมสตรีสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนยอเซฟอุปถรรัมภ์จังหัดนครปฐมและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยทั้งนี้สนพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวภาเอกเยี่ยมสิลป์สวัสดีค่ะ